ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบภาพเสียงมาไหมเนี่ยหายขอดูหน่อย สวัสดีครับผมไบร์ทจากไซด์ชาแนลครับ1 2 3เอ้ยไลฟ์มาแล้วทุกคนเทสสวัสดีครับ1 2 3 4 5 7 8 9 10อ่ะเทสภาพเทสเสียงก่อนตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับ1 2 3 4 5 7 9 10 1 2 3 4 5 7 9 10 1 2 3 4 5 7 9 10โอเคไหมโอเคเดี๋ยวรอคนเข้ามาแป๊บนึงเดี๋ยวผมขอแชร์ก่อนนะครับวันนี้เรามาเรียนรู้เรื่องการควบคุมกล้องกันอย่างง่ายกับมือใหม่ให้มือใหม่กันซื้อกล้องไปแล้วคุมกล้องยังไงใช้กล้องยังไงเนี่ยเดี๋ยววันนี้สอนใช้กล้องกันเทสสวัสดีครับผมไบจากทราย Channel ครับได้ยินเสียงชัดไหมครับชัดนะชัดนะภาพเสียงชัดนะโอเคทำไมผมกดแชร์ไปที่ Facebook ตัวเองไม่ได้วะเนี่ยอ่ะตึ๊บมาที่ Facebook ส่วนตัวปึ๊บมาเจอกันประมาณ1ชั่วโมงกว่าๆแล้วกันนะวันนี้1ชั่วโมงเต็มๆแล้วก็เดี๋ยวจะพยายามไปแบบช้าๆนะครับรอบนี้จะไปช้าเอาแค่อยู่ดูผม30คนผมพอใจละเฮ้ย93คนแล้วรวมหลายช่องทางจริงเหรอสวัสดีครับทุกคนตอนนี้ผมอยู่ที่งาน Zoom Camera Fair ครั้งที่11นะครับปี2020วันนี้เป็นวันที่เกือบๆจะสุดท้ายแล้วครับเป็นวันที่เฮียจะบอกว่าวันที่5ของวันทั้งหมดแต่นี่คือวันที่4ตุลาคมงงไปหมดแล้วเวลาบอกวันเนี่ยเวลาบอกพี่ไบจะมาวันไหนเราบอกวันที่4มันก็มาเมื่อวานกันวันที่4ของงานอย่างงี้จัดมากี่วันแล้ววะอย่างงี้โอเคโอ้สวัสดีครับทุกคนวันนี้วันหยุดนะครับวันหยุดเรามาเก็บความรู้ช่วงบ่ายกันเล็กๆน้อยๆเบาๆตอนนี้มีคนมางานยังไม่เยอะโอเคผมยังมีเวลาว่างไลฟ์อยู่เพราะเดี๋ยวเสร็จไลฟ์ปุ๊บเดี๋ยวจะทักทายใครที่แฟนเพจคนไหนที่นัดผมจะมาเจอกันในงานนะครับเดี๋ยวขออนุญาตรอไลฟ์เสร็จแป๊บนึงแล้วเดี๋ยวจะออกไปพูดคุยทักทายกับทุกคนนะฮะตอนเช้านี่ยุ่งมากเลยอ่ะเดี๋ยววันนี้เราจะคุยกันเรื่องได้กล้องมาละซื้อกล้องเสร็จเรียบร้อยเนี่ยเพิ่งซื้อที่บูธพานาเลยเนี่ย G9 ขอถามว่าที่ไหนอยู่ที่เกตเวย์กับไมค์ครับชั้น M ครับลงรถไฟฟ้ามาเดินเข้างานมาเลยครับอยู่ตรงลานกิจกรรมตรงกลางยังไงก็เห็นนะยังไงก็เจอห้างแค่นี้เองงานอยู่ตรงกลางครับผมก็อยู่ตรงกลางนะครับสวัสดีครับผมไบจากทราย Channel ครับชื่อไบนะครับเป็นธรรมเนียมบอกระบบตอนนี้ก่อนตอนนี้ใช้กล้อง Z5 2ตัวนะครับตัดสลับแล้วเดี๋ยวเราจะตัดสลับไปที่กล้องไว้สอนด้วยแล้วก็ไปที่ตัวผมด้วยเวลาพูดคุยนะครับสวิตเชอร์ที่ใช้อยู่ตอนนี้คือ Atem Mini Pro นะครับแล้วก็ใช้ StreamYard ในการไลฟ์ใช้โน้ตบุ๊กไลฟ์ Atem Mini นี่เป็นสวิตเชอร์แล้วก็เป็นการแคปเจอร์ในตัวนะครับตัวเดียวจบนะครับแล้วก็ขาตั้งกล้องของ Manfrotto นะครับเป็น Small Element วันแรกที่ผมไลฟ์คือใช้ขาตั้งกล้องตัวนี้แหละก็เอามาใช้ประโยชน์ทุกงานไอ้สองกล้องที่ถ่ายอยู่เมื่อกี้ก็บนขาตั้งกล้อง Manfrotto Big Element กับ BF Light นะครับไฟที่ฉายอยู่ตอนนี้อาจจะไม่เห็นนะครับแต่ว่าแสงที่ดีๆอยู่ตอนนี้คือใช้ Night Photo Home Studio Set 16,000 บาทมาในงานซื้อปุ๊บแถมดาบ Jedi ด้วยเป็น Power Tube อันยาวทีนี้แล้วก็ไมค์เสียงตอนนี้ที่ยินอยู่เป็นเสียงจาก Saronic B-Link 500 Pro ที่ผมเพิ่งจะรีวิวไปนะครับไอ้ตัวนี้แบตอึดมากอยู่ได้8ชั่วโมงมีหน้าจอให้มอนิเตอร์เสียงด้วยทั้งหมดทั้งมวลที่พูดไปนะครับหาซื้อได้ที่งานนี้เลยลดราคาทุกอย่างนะครับทุกอย่างถ้าไม่ลดก็แถมอ่ะอย่างน้อย Manfrotto เนี่ยผมไปปล้นมาได้ทั้ง Wristband มาแล้วแล้วก็นี่ฮอตชูแมนฟอโต้ปิดกล้อง G100 ไปเรียบร้อยสวยงามนี่เอาให้ดูนี่เห็นไหมนี่ครับอันนี้ที่บูธแมนฟอโต้นะซื้อได้
คอ่ะมาครบหรือยังเดี๋ยววันนี้เราจะเล่ากันง่ายๆนะครับเรื่องเราซื้อกล้องมาอันนี้ผมสโคปเฉพาะงานวิดีโอนะว่าเราจะใช้กล้องถ่ายวิดีโออ่ะเราใช้ยังไงเราต้องปรับค่าอะไรบ้างนะครับเอาให้ง่ายๆเลยตอนนี้แนะนำก่อนมีพี่ชายมาคนหนึ่งชื่อบิวเป็นแฟนผมเองไม่ใช่ละเดี๋ยวให้นั่งเป็นแบบนั่งเฉยๆนั่งพักไปก่อนเดี๋ยวผมแต่ผมจะอธิบายไปไม่ไปเยอะผมแค่ยังไม่ได้โกนหนวดเฉยๆถ้าโกนหนวดก็น่าจะเหมือนกันเลยช่วงนี้งานเยอะมากครับแต่สังเกตว่าคลิปออกรัวๆรัวไหมวะอ่ะอย่างแรกเราได้กล้องมาสมมุติว่าถ้าเป็น G9 แล้วกันนะเอา G9 หรือ G 100ดีวะG9 ก่อนแล้วกันเพราะว่าคอนโทรลมันเยอะนะครับG9 ปึ๊บเห็นไหมคือกล้องตัวเนี้ยได้มานะครับสวิตช์เปิดปิดอยู่ตรงนี้นี่ข้างหน้าตรงนี้อาจจะเห็นไม่ชัดนะอยู่ตรงนี้เราก็เปิดออนปึ๊บมันก็จะติดนะครับภาพหลังจอมันก็จะติดเห็นไหมแล้วทีนี้เวลาเราจะถ่ายวิดีโออ่ะเราจะต้องเปลี่ยนมาโหมดวิดีโอก่อนเพราะปกติตอนเริ่มแรกอ่ะเราเปิดกล้องมาหรือว่ากล้องส่วนใหญ่ซื้อมาใหม่อ่ะมันอาจจะยังอยู่ในโหมดภาพนิ่งคือตรงหัว dial control ตรงนี้ครับมันจะมีตัวอักษรภาษาอังกฤษ APS-M ใช่ไหมส่วนใหญ่ซื้อมาใหม่มันจะอยู่ในหมวดภาพนิ่งมันไม่ว่าจะเป็น MSAP หรือว่า Auto AI อะไรก็ตามนะครับถ้าเราจะใช้ถ่ายวิดีโอเดี๋ยวผมจะสอนแบบในโหมดแมนนวลก่อนนะเพราะว่าเราต้องใช้แมนนวลให้เป็นก่อนถ้าเราเข้าใจแมนนวลหมดเราถึงจะค่อยไปออโต้นะครับให้เราหมุนมาที่โหมดวิดีโอ M ครับวิดีโอ Mเวลาหมุนก็คือไอ้ตรงกะโหลกของกล้องเนี่ยมันจะมีไอ้จุดสีขาวอยู่นะครับให้หมุนมาตรงนี้นะไอ้ตรงที่จุดสีขาวนี่คือจุดเลือกนะครับบางคนงงว่าเอ๊ะไอ้ตรงสันกล้องตรงเนี้ยมันมีเขี้ยวอยู่เนี่ยเขี้ยวตรงเนี้ยแล้วก็หมุนมาให้มันตรงเขี้ยวเนี่ยเขี้ยวไอ้ตรงเนี้ยไม่ใช่นะครับไม่ใช่ไอ้เขี้ยวตรงนี้มันคือ dial menu อีกอันนึงของพานาเนี่ยให้เราเอาจุดสีขาวเป็นหลักนะครับเวลาเลือกG9 นะเราหมุนมาที่โหมดวิดีโอ M ครับอยู่ไหนวะนี่วิดีโอ M ปึ๊บจากนั้นมาดูหลังจอปึ๊บทีนี้หลังจอเนี่ยมันมีอะไรขึ้นมาเต็มไปหมดเลยก็ไม่รู้นะครับจริงๆอินโฟสารพัดอินโฟที่มันโชว์อยู่หน้าจอเนี่ยเราเลือกได้ว่าจะให้แสดงอะไรนะครับอย่างเช่นมันจะมีปุ่ม DISP อยู่ทางด้านล่างตรงนี้มันคือดิสเพย์เราเปลี่ยนได้ว่าเราจะให้มันแสดงค่าอะไรเรากดไปทีนึงปึ๊บอินโฟข้างบนมันจะหายกดอีกทีนึงปึ๊บมันก็จะเปลี่ยนเป็นหน้าต่างที่ไม่ใช่โชว์ไลท์วิวโชว์แต่ค่าเซตติ้งต่างๆกดอีกทีนึงปึ๊บโชว์แต่ในจอ AVF กดอีกทีหนึ่งก็มาใหม่แต่ว่าไม่มีระดับน้ำใช่ไหมกดอีกทีหนึ่งระดับน้ำถึงมาเนี่ยก็คือกดหมุนวนไปปกติผมก็จะชอบเป็นประเภทแบบโชว์ทั้งหมดเลยนะครับให้มันเห็นทั้งหมดเลยทีนี้เวลาควบคุมกล้องเนี่ยเราจะเข้ามาที่เมนูก่อนเพื่อเราจะได้ตั้งค่าให้มันมาอยู่ในโหมดรัวที่ถูกต้องนะครับถ้าเป็นกล้องพานานะครับไอ้ตรงมุมซ้ายข้างบนเนี่ยมันจะมีกรอบสีแดงอยู่ตรงนี้ให้เราจิ้มไปที่กรอบสีแดงตอนแรกมันอาจจะเป็นวิดีโอ P ถ้าเกิดว่าตอนเราซื้อมาใหม่นะให้เราจิ้มไปก่อนปึ๊บเราเลือกเป็นวิดีโอแมนนวลวิดีโอ M ปุ่มคอนโทรลของพานาอันนี้มันจะค่อนข้างอิสระพอสมควรนะครับคือเป็นทั้งไดเอาริงด้วยไดเอาคอนโทรลแล้วก็เป็นอมนิบัตตอนด้วยก็คือกดได้กดขึ้นลงซ้ายขวาได้นะครับเลือกเป็นวิดีโอ M ทัชสกรีนได้ด้วยนะเป็นวิดีโอ M นะครับ
ป็นวิดีโอเอ็มหมายถึงอะไรหมายถึงว่าเราสามารถควบคุมค่าสปีดชัตเตอร์ F ดูรับแสงได้เต็มที่เดี๋ยวขออธิบายสั้นๆแป๊บหนึ่งคือค่าต่างๆเนี่ยที่เราจะยุ่งอยู่วันนี้นะครับจะมีทั้งหมด3ค่าเดี๋ยวตัดมาที่กล้องหนึ่งให้หน่อยฮะโอเคค่าต่างๆที่เราจะยุ่งนะครับวันนี้เราจะผมจะอธิบายแค่3ค่าแต่ปกติเวลาไปสอนลูกค้าหน้างานเนี่ยผมให้เขาใช้ค่าเดียวเลยเดี๋ยวค่อยไปว่ากันว่าทำยังไง3ค่าที่วันนี้เราจะสอนเซตกันง่ายๆนะครับก็คือ Speed Shutter F F หรือรับแสงหรือ Aperture แล้วก็ ISO นะครับ Speed Shutter F ISO 3ค่าเอาง่ายๆแค่นี้ซึ่งมันอยู่ตรงไหนของหน้าจออ่ะดูฮะที่หน้าจอนี่คือคอนโทรลของพานานะครับเดี๋ยวก่อนผมไปคอนโทรลอธิบายก่อนมันจะมีเลข 4.0 อยู่ตรงนี้ 4.0 60แล้วก็ ISO 400อยู่ข้างล่างตรงนี้3ค่าพูดง่ายว่าวันนี้เราจะสอนแค่3ค่านี้แล้วจริงๆ3ค่านี้ก็คือทุกสิ่งทุกอย่างของกล้องแล้วนะครับ F4 Speed Shutter 60หรือจริงๆคือ1ต่อ60นะครับ1ส่วน60แล้วก็ ISO 400 Speed Shutter ของพานาเนี่ยหมุนไดเอาคอนโทรลอยู่ข้างบนนี้ของพานามันจะเป็นเหมือนคล้ายๆกึ่งวันแฮนด์โอเปเรตจะปรับค่าสปีดชัตเตอร์นิ้วโป้งจะปรับค่า F นิ้วชี้เนี่ยหมุนอยู่2อันนี้นะครับเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาลักษณะตอนเปลี่ยนมันก็จะเป็นแบบนี้ปึ๊บF ตอนนี้ผม4ใช่ป่ะถ้าเกิดว่าผมเปลี่ยนผมหมุนที่นิ้วชี้เนี่ยนิ้วชี้ผมหมุนค่า F ค่า F ก็จะเปลี่ยนจะเพิ่มขึ้นลดลงSpeed Shutter หมุนได้เอาคอนโทรลที่ตรงนิ้วโป้งนะครับก็จะเปลี่ยนค่าก็จะเปลี่ยนควบคุม F นิ้วชี้ควบคุม Speed Shutter นิ้วโป้งอันนี้ของพานานะของยี่ห้ออื่นก็จะมีเหมือนกันก็แล้วแต่ว่าเขาวางไว้ตำแหน่งตรงไหนแต่นี่คือควบคุมข้างนอกนะครับทีนี้ F เนี่ยมันคือค่ารูรับแสงพูดง่ายเราจะอธิบายเอฟเฟกต์เวลามันเพิ่มมันลดแล้วกันผมขออธิบายเอฟเฟกต์ในเชิงของแสงก่อนเพราะตอนผมเริ่มเรียนรู้มาเนี่ยผมเริ่มเรียนรู้ที่แสงไม่ได้เอฟเฟกต์ของค่า F เลยนะครับ F ถ้าเกิดยิ่งเยอะยิ่งมืดเอาง่ายๆแค่นี้ F ยิ่งเยอะยิ่งมืด Speed Shutter ยิ่งเยอะยิ่งมืดSpeed Shutter ยิ่งเยอะยิ่งมืดถ้าอยากให้มันสว่างก็ลดลงมาส่วน ISO ISO คือตรงนี้มีค่าเดียวที่ยิ่งเพิ่มยิ่งสว่างนะครับ ISO ของกล้อง G9 ปรับตรงนี้เห็นไหมตรงข้างบนหุ่มปุ่มเมนูเนี่ยจะมีปุ่ม ISO อยู่แล้วก็จะมีตุ่มเล็กๆ2ตุ่มแปะอยู่ข้างบนตุ่มใหญ่เพื่อที่ว่าเวลาเราหลับหูหลับตากำลังถ่ายจะได้คำๆเอาจะได้รู้สึกว่าอ๋อไอ้ปุ่มนี้มันมีตุ่มเล็กอยู่ตรงนี้เราจะได้กดลงไปที่ไอ้ตุ่ม ISO ตัวนี้ได้นะครับพอกดแล้วปุ๊บมันก็จะเป็นแบบนี้ปุ๊บก็จะมีค่า ISO ขึ้นมาสามารถทัชสกรีนเลื่อนได้ ISO ยิ่งเพิ่มเนี่ยยิ่งสว่างยิ่งเพิ่มยิ่งสว่างสรุปเบื้องต้นค่าแค่นี้ก่อนคือค่า F ยิ่งเพิ่มยิ่งมืด Speed Shutter ยิ่งเพิ่มยิ่งเพิ่มก็ยิ่งมืดเหมือนกันยิ่งลดยิ่งสว่างนะครับส่วน ISO มันคือค่าชดเชยแสงถ้าอยากให้มันสว่างเราก็เพิ่มค่า ISO ไปประมาณนั้นโอเคขอตัดมานิดนึงคือช่วงแรกตอนที่ผมฝึกถ่ายภาพนะครับตอนที่แบบได้กล้องมาใหม่ตอนนั้นแบบได้กล้องคอมแพคเป็น Sony P100 P200 อย่างเงี้ยผมไม่รู้เอฟเฟคของไอ้3ค่านี้เลยผมรู้เอฟเฟคเฉพาะค่า Exposure Value หรือว่าค่าความมืดความสว่างแค่นั้นเองคือถ้าเกิดอยากให้แสงมันพอดีผมก็หมุนสักค่าใดค่าหนึ่งอ่ะแล้วมันก็จะได้แสงที่ผมต้องการโดยที่ไม่สนเรื่องอื่นเลยนะครับเริ่มจากอย่างนั้นก่อนก็ได้คือถ้าเกิดรู้สึกแสงมันมากไปเราก็
พิ่มสปีดชัตเตอร์เพิ่ม F ลด ISO จนได้ค่าแสงที่เราต้องการที่เรารู้สึกว่าโอเคชัดละไม่มืดไม่สว่างเกินไปละทำสักอันก็ได้นะครับอย่างเงี้ยดูนะครับตอนเนี้ย F ของผมเนี่ยเป็น F4 สปีด60 ISO 320อย่างงี้ใช่ไหมถ้าเกิดอยู่ๆวันนึงเปิดกล้องขึ้นมาแล้วเนี่ยมันมืดถ้ามันมืดอย่างนี้ทำไง F ก็ลดต่ำสุดแล้วไม่สว่างสักทีผมก็ดัน ISO ไปเลยสมัยตอนแรกๆที่ผมทำงานนะเนี่ยดัน ISO จนมันสว่างใช้ได้ละแล้วกดถ่ายคลิปไปเลยทำงานไปเลยนะครับก็ได้คลิปออกมาหรือถ้าเกิดว่าเรารู้สึกว่าสปีดชัตเตอร์เราอยู่ปกติแบบเนี้ยแล้วสมมุติว่าภาพมันสว่างจ้ามากเลยสมมุติ ISO ไม่รู้ใครไปปรับเล่นนะครับล่อไป 6,400 บางทีช่วงผมแรกๆผมก็ไม่รู้จะต้องปรับอะไรตรงไหนอะไรที่มันใกล้มือมันปรับได้ก็ปรับไปก่อนผมก็เพิ่ม F เลย F11 โอเคแสงกลับมาเท่าเดิมละก็ถ่ายกดถ่ายคลิปกดบันทึกคลิปก็ได้ออกมาเป็นวิดีโอ1วิดีโอก็ออกมาเป็นคลิปได้แล้วก็ได้เหมือนกันไม่มีปัญหาแต่พอทำงานไปสักพักหนึ่งแล้วเราจะเริ่มเกิดปัญหาเดี๋ยวขอตัดมันนะครับคือตอนแรกเราแค่ปรับนู่นปรับนี่ให้มันคล่องแค่เราจำได้แหละว่าโอเคค่านี้เพิ่มเพื่อให้มันมืดค่านี้เพิ่มเพื่อให้มันสว่างนะสปีดชัตเตอร์เพิ่มให้มันมืด F เพิ่มให้มันมืด ISO ลดเพื่อให้มันมืด ISO เพิ่มให้มันสว่างตอนแรกผมฝึกแค่นี้เพื่อให้มันแม่นให้จำง่ายให้ปรับง่ายก่อนใช้งานได้มีปัญหาแต่พอใช้ไปสักพักสักระยะหนึ่งจะเริ่มเกิดปัญหาว่าทำไมภาพนี้มันละลายหลังภาพนี้มันไม่ละลายทำไมภาพนี้ noise มันเยอะจังไอ้ระยิบระยับที่มันไม่ชัดนี่เพราะอะไรทั้งที่เราก็วัดแสงได้พอดีเป๊ะแล้วนะคือแต่ละค่าเนี่ยไอ้3ค่านี้ speed shutter f iso เนี่ยมันยังมีเอฟเฟคอื่นๆอยู่นอกจากแสงด้วยนะครับคือเอฟเฟคเฉพาะของแต่ละค่าคือถ้าเป็นค่า F จะมีเอฟเฟคในเรื่องของความชัดตื้นชัดลึกชัดตื้นชัดลึกคืออธิบายง่ายก็เป็นละลายหลังเยอะหรือว่าน้อยถ้าเกิด F ต่ำแปลว่ารูรับแสงเนี่ยว่างรับหน้าแสงมาเต็มๆมันก็จะสว่างพอรูรับแสงกว้างมันจะชัดตื้นคือจะละลายหลังเยอะนะครับนั่นคือค่า F เดี๋ยวผมขออนุญาตเปลี่ยนเลนแล้วให้เห็นชัดตอนนี้ผมมีเลนตัวนี้อยู่เอาให้ดูไอเลนที่ใส่อยู่ตอนแรกเนี่ยเป็นเลนอัลต้าไวด์นะครับอาจจะเห็นไม่ค่อยชัดเท่าไหร่เดี๋ยวผมจะลองเปลี่ยนเป็นเลน F ต่ำๆดูไอเลนที่ผมใส่อยู่ไอกล้องตัวนี้คือเลนLeica 8-18 นะครับนี่ตัวนี้ไอตัวนี้เป็นเลนอัลต้าไวด์ซึ่งเราอาจจะเห็นละลายหลังไม่ค่อยชัดเท่าไหร่เพราะว่ามันกว้างมันก็จะชัดไปทั้งภาพนะครับเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนมาเป็นไอ้เจ้าเลนตัวนี้อันนี้คือ25มิล F1.4 ซึ่งตัวนี้จะเห็นเอฟเฟคในการละลายหลังหรือไม่ละลายนี้ชัดมากกว่านะครับเดี๋ยวจะลองเปลี่ยนดูนี่ครับปั๊บโอเคเปลี่ยนแล้วทีนี้มาดูภาพหลังกล้องกันสักนิดหนึ่งปั๊บผมขออนุญาตปรับเอฟเฟคให้มันให้เห็นชัดๆก่อนแล้วกันนะเปลี่ยนเป็นวิดีโอ A ISO Auto ไปก่อนพี่ขยับเข้ามาใกล้ๆหน่อยโอเคแล้วก็ปึ๊บปึ๊บตอนเนี้ยสมมุติว่าถ้าผมถ่ายภาพนิ่งนะครับโอ้โหนี่ภาพนิ่งผมยิงไปหนึ่งภาพปั๊บกดเพลย์ดูจะสังเกตว่าตอนนี้มันชัดประมาณนี้ดูฮะคือหน้าพี่ผมชัดอยู่แล้วส่วนไอ้ข้างหลังเนี่ยที่เป็นตัวหนังสือเนี่ยก็จะชัดประมาณนี้เห็นไหมไอ้ที่ยิงไปเมื่อกี้คือนะปึ๊บ F11 เมื่อกี้คือ F11 นะทีนี้เดี๋ยวผมจะลองลดให้ F ต่ำดูคือ
รูรับแสงกว้างที่สุดต่ำที่สุดแล้วภาพมันก็จะสว่างนิดนึงนะครับอ่ะผมลด F นะครับก็คือใช้นิ้วโป้งเนี่ยคอนโทรลง่ายๆเลยลดปึ๊บอ่ะ 1.4 จาก11เหลือ 1.4 แล้วผมลองยิงดูนะครับลองกดถ่ายดูปั๊บดูภาพภาพหน้าพี่ผมก็คือชัดเหมือนเดิมนะครับชัดเหมือนเดิมแต่ว่าไอ้ข้างหลังเนี่ยอ่านไม่ออกแล้วนะครับละลายเละเทะไปแล้วนี่คือเอฟเฟคของค่าย F เห็นไหมยิ่งถ้าเกิด F ต่ำข้างหลังยิ่งละลายน้อยเอ้ยยิ่งละลายมาก F ต่ำยิ่งละลายมากถ้า F สูงจะละลายน้อยนะครับสมมติว่าผมหมุนเป็นโหมดวิดีโอมันก็จะเห็นเอฟเฟคพอสมควรอันนี้นะเดี๋ยวนะผมขอไปปิดกริดก่อนรำคาญยังเลยแจปึ๊บกิด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 อยู่ในกิดไลน์ออฟไปเฮ้อ่ะเดี๋ยวดูแบบเรียลไทม์ถ้าเกิดว่านี่ F 1.4 นะครับแล้วผมเพิ่ม F ขึ้นมาปึ๊บ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  F 6 F 7จะสังเกตว่าข้างหลังเนี่ยเริ่มชัดนะครับมีคนอยู่ข้างหลังด้วย F 16คือสูงสุดของไอเลนตัวนี้แล้วอาจจะเห็นไม่ค่อยชัดแต่ข้างหลังกล้องของเนี่ยชัดมากถ้าเกิดผมลด F ไปเหลือสัก 1.4 ปึ๊บจะสังเกตว่าข้างหลังเนี่ยเบลอเลยเห็นไหมเบลอยับเลยมีโบเก้สวยงามด้วยนะครับพูดง่ายๆว่านี่คือเอฟเฟคของค่าย F คือถ้าเกิดยิ่งต่ำยิ่งละลายหลังถ้ายิ่งสูงไอ้ข้างหลังเนี่ยมันก็จะชัดลึกนี่ F16 ข้างหลังเนี่ยคือชัดเห็นเป็นคนเห็นเป็นตัวหนังสืออะไรชัดเจนเลยนะครับถ้า F ต่ำปึ๊บอ่ะเรียกว่าละลายเละเทะเลยประมาณนั้นอ่ะนี่คือเอฟเฟคของค่าย F อ่ะตัดมานิดนึงทีนี้คำถามสมมุติถ้าแค่ค่าย F ค่าเดียวนะอ่ะแล้วเราใช้ F ต่ำหรือ F สูงดีล่ะอันนี้แล้วแต่งานสมมุติว่าถ้าเกิดเป็นถ่ายภาพนิ่งหรือเป็นถ่ายวิดีโอพอร์เทรตถ่ายภาพนิ่งอ่ะส่วนใหญ่นะครับส่วนใหญ่นะภาพนิ่งเป็นภาพพอร์เทรตอ่ะเน้นใบหน้าคนก็จะอยากได้ละลายหลังเพื่อจะได้หน้าเราเนี่ยเด่นชัดที่สุดนะครับแต่สมมุติว่าถ้าเกิดเป็นงานที่ผมไปทำมาเนี่ยเป็นเซตระบบไลฟ์พ่อค้าแม่ค้าขายของออนไลน์อยู่ห้องแคบๆที่มีสินค้าวางเต็มอยู่ข้างหลังเนี่ยเขาก็ไม่ได้อยากได้ F ที่ต่ำเขาอยากให้เห็นสินค้าเขาทั้งหมดอยากได้ชัดทั้งภาพอยากได้แบบมือถือเลยที่ถ่ายอะไรก็ชัดหมดนะครับก็ขึ้นอยู่กับงานว่าคุณอยากได้ชัดลึกไหมชัดลึกคือชัดทั้งภาพชัดลึกก็คือมันชัดไปทางชัดทั้งภาพนะครับชัดตื้นคือละลายหลังก็จะชัดตื้นๆแค่ตัวเราขยับไปอีกนิดนึงก็เริ่มละลายแล้วอยู่ที่งานแล้วแต่นะครับอย่างเช่นถ่ายอาหารถ่ายอาหารคิดว่าใช้ F ต่ำหรือว่า F สูงดีถ่ายอาหารนึกภาพผมเคยใช้ F ต่ำแบบเนี้ยแล้วก็แบบยิงเฉียงๆยิงใส่ข้าวกะเพราไข่ดาวไปปรากฏว่าไอ้เม็ดข้าว 4-5 เม็ดแรกชัดเป๊ะหมูละลายไข่หายเลยมันก็ไม่ใช่เรื่องนะครับก็เลยต้องเพิ่ม F หน่อยให้มันชัดหน่อยนะครับเพิ่ม F ไปสัก F8 F9 อย่างเงี้ยแล้วก็ยิงเข้าไปโอเคมันเริ่มเห็นข้าวทั้งจานละจริงๆควรจะถ่ายมุมท็อปแล้วถ่ายมุมท็อปมันก็จะเห็นชัดทั้งภาพสักหน่อยนะครับพอระนาบมันเปลี่ยนเนี่ยความชัดมันเปลี่ยนเหมือนกันนะอ่ะนั่นคือค่า F1 ค่าทันไหมวันนี้ถือว่าช้ากว่าวันก่อนแล้วนะทันนะครับ อ่ะนี่ค่าย F มาต่อกันขออนุญาตกลับเปลี่ยนไปวิดีโอ M ปึ๊บปกติแล้วเนี่ยอ่ะตอนนี้มันสว่างเกินไปใช่ไหมผมก็อาจจะเพิ่มสปีดชัตเตอร์ขึ้นหน่อยเป็น100ก็ได้ละ F ก็ละลายหลังสวยงามF ต่ำนะครับ F ต่ำทีนี้ค่าที่2คือ Speed Shutter Speed Shutter เนี่ยจะมีผลในเรื่องของถ้าไม่ใช่ความสว่างนะความมืดความสว่างไม่เกี่ยวนะ Speed Shutter จะมีในเรื่องของ Effect Motion Effect นะครับยกตัวอย่างเช่นเดี๋ยวตัดมาหน่อยครับพี่ตอนนี้ Speed Shutter ของกล้องที่ถ่ายอยู่เนี่ยคือ100motion effect จะเป็นแบบนี้เห็นมือผมไหม
มัน100ก็จริงนะแต่ว่าเฟรมเรทที่ทุกคนเห็นอยู่ตอนนี้น่าจะเป็น30เฟรมนะครับแต่ว่าโมชั่นของตอนที่ผมขยับมือจะเป็นแบบนี้นี่คือสปีดชัตเตอร์100อยากเปลี่ยนไหมลองเปลี่ยนเป็น200เพิ่ม ISO หน่อยเดี๋ยวปิดออโต้เลยโอเคลองดูครับจะสังเกตว่าสปีดชัตเตอร์แต่ละค่าจะให้ค่าการที่ผมขยับมืออย่างเงี้ยไม่เหมือนกันนะครับไม่เหมือนกันอันนี้เท่าไหร่ครับ200นี่200มันจะเป็นแบบนี้คือยิ่งเยอะเราจะยิ่งเห็นแบบภาพมันครบมันชัดขึ้นแบบจึ๊ก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 แบบนี้พี่ลองต่ำหน่อยสักประมาณ60ได้ไหมครับอย่างเงี้ยเห็นไหมพอผมขยับแบบนี้พอสปีดชัตเตอร์ต่ำๆสัก60เงี้ยมันจะเริ่มมีโมชั่นเบอร์เป็นภาษาแอนิเมชันเรียกโมชั่นเบอร์คือเป็นภาพเหมือนภาพติดตาก่อนหน้านี้จะเป็นแบบนี้แปลว่าถ้าเกิดว่าเราไปพอสหยุดดูภาพเนี่ยมือผมก็จะเบอร์แต่ถ้าเกิดว่าเราใช้สปีดชัตเตอร์สูงๆพี่ลองเพิ่มไปสักหลายร้อยหน่อยสิ500ก็ได้800แล้วจะสังเกตว่ามือของผมเนี่ยมันจะแข็งเขาเรียกว่าการเคลื่อนไหวแบบนี้มันจะแข็งนะครับเห็นไหมมันจะแข็งไปหมดเลยถ้าเกิดหยุดถ้าเกิดหยุดเฟรมมือผมก็จะชัดเป๊ะเลยกึก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 เลยนะครับทีนี้ลองเปลี่ยนมาเป็น60ดูครับพี่ ใช่50โมชั่นมันก็จะเป็นแบบนี้เห็นไหมโมชั่นมันจะดูแบบเบอร์เบอร์นิดนึงแต่จริงมันไม่ใช่เบอร์มันคือสายตามนุษย์ปกตินั่นแหละประมาณ50 60 30เนี่ยจริงๆปกติคือประมาณ30ถึง25ด้วยซ้ำนะครับอธิบายคร่าวๆประมาณนี้คือสปีดชัตเตอร์มีผลต่อโมชั่นเอฟเฟคถ้าเป็นงานวิดีโอนะถ้าเป็นภาพนิ่งมันจะมีผลตอนที่คนออกท่าทางอะไรไวๆถ้าเกิดใช้สปีดชัตเตอร์สูงมันก็จะสามารถจับภาพคนนั้นที่กำลังต่อยอะไรอย่างเงี้ยให้นิ่งแต่ถ้าเกิดใช้สปีดชัตเตอร์ต่ำหมัดเราก็จะเบอร์นู่นนี่นั่นเราก็จะเบอร์นั่นแหละครับนึกออกไหมเข้าใจง่ายดีประมาณนั้นเข้าใจง่ายดีไหมครับขอบคุณมากครับทีนี้เดี๋ยวลองถ่ายมอนี่ดูเอาให้มือหยุดให้มือหยุดใช่ไหมนี่อันนี้ผมขอถ่ายเป็นภาพนิ่งก่อนแล้วกันนะที่เอามาไว้ใกล้ๆหน้าตรงนี้หน่อยมาตรงนี้สมมติเพิ่มสปีดชัตเตอร์ไปสักเดี๋ยวนะปึ๊บดันไอโซเพิ่มเลย 3,200 สมมติมือโอ้โหแม่งมองไม่เห็นแป๊บนึงนะเดี๋ยวผมปรับเองดูภาพที่เห็นอยู่ตอนนี้นะครับผมใช้สปีดชัตเตอร์พันถ้าเกิดว่าพี่ผมขยับมืออยู่แบบเนี้ยขยับไปไวหน่อยปึ๊บกดถ่ายออกมาจะสังเกตว่ามือหยุดกึกเลยเห็นไหมครับมือหยุดกึกเลยนี่คือสปีดชัตเตอร์ 1,000 นะครับแต่ถ้าเกิดว่าผมลดสปีดชัตเตอร์ลงเหลือแค่60นะครับลด F ลด ISO ด้วยปึ๊บ100นึงก็ได้สมมุติสปีดชัตเตอร์เหลือแค่ประมาณ60ก็ได้เดี๋ยวผมขอเพิ่ม F หน่อยจะได้ไม่สว่างเกินไปพี่ขยับเข้าเดิมนะ1 2 3ดูภาพครับมือจะเบอร์กว่าโอ้โหนี่แม่งดันไปอยู่จังหวะที่หยุดพอดีเอาใหม่ดิเนี่ยเห็นไหมเนี่ยสปีดชัตเตอร์60เตือมันจะเบอร์กว่านะครับมันจะเบอร์กว่าให้ดูเดี๋ยวนะไอ้เฮียนี่ลบไปก่อนไอ้นี้อยู่ในจังหวะที่มือหยุดกลางกาดพอดีดูนี่สปีดชัตเตอร์60นี่สปีดชัตเตอร์พันนี่60นี่พันนะครับอันนี้คือเอฟเฟกต์ต่อภาพนิ่งแต่ถ้าเกิดเป็นวิดีโอก็คือไอการเคลื่อนไหวที่ผมขยับมือให้ดูเมื่อกี้นะทีนี้กลับมาวิดีโอเนี่ยถ้าเกิดถ่ายวิดีโอส่วนใหญ่แล้วนะครับเดี๋ยวขอตัดมานิดนึงครับพี่
ถ่ายวิดีโอส่วนใหญ่ก็คือเราจะไม่ตั้งสปีดชัตเตอร์ต่ำกว่าเฟรมเรทเอาง่ายๆสูตรง่ายๆแบบนี้ไปก็ได้สมมุติว่าเราถ่ายวิดีโอเนี่ยมันจะมีค่าเรโซลูชันกับเฟรมเรทให้เราเลือกว่าถ้าเป็นปัจจุบันนี้ก็จะมี Full HD กับ 4K ใช่ไหมเลือกก่อนเราจะถ่ายวิดีโอเราเลือกก่อนว่าเราจะถ่ายที่ความละเอียด Full HD หรือ 4K อ่ะเลือกอะไรดีล่ะไม่รู้ต้องเลือกอะไรอยากชัดก็ไป 4K ครับแต่ว่าไป 4K เนี่ยมันจะต้องกินทรัพยากรในการที่เราจะต้องเอามาตัดต่อหรือว่าเก็บบันทึกข้อมูลมันจะหนักพอสมควรถ้าเกิดคลิปเราเป็นคลิปยาวหรือว่าเราอยากลองเริ่มต้นทําให้มันไม่เหนื่อยเกินไปเอาจริงปัจจุบันขนาดผมทํางานมาประมาณนี้แล้วอ่ะผมนานๆจะถ่าย 4K ทีนะครับเริ่มต้นฝึกถ่าย Full HD ไปก่อนก็ได้เอาความละเอียดเลือกความละเอียด Full HD สมมุตินะเราเลือกความละเอียด Full HD ก่อนแล้วเลือกเฟรมเรทว่าเราจะใช้30เฟรม60เฟรมหรือ25เฟรม50เฟรมทีนี้มาดูหลังกล้องอันนี้ต้องย้อนไปอธิบายเรื่องเฟรมเรทนิดนึงเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีผลต่อสปีดชัตเตอร์เนี่ยครับที่กล้องมานาเนี่ยถ้าจะเข้ามาเปลี่ยนวิดีโอเรโซลูชันนะครับจะเข้ามาที่เมนูแล้วมาที่เรคคอร์ดควอลิตี้เลือกอันนี้คือความละเอียดที่มันสามารถบันทึกได้ในกล้องเราก็ดูว่าเราจะบันทึกที่ความละเอียดต่ำสุดที่เท่าไหร่สูงสุดที่เท่าไหร่เนี่ยได้ถึง 4K เลยปกติคือผมใช้ Full HD 60ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันก็มีให้เลือกเป็น Full HD 50ด้วยไอ้เรื่องนี้อธิบายเดี๋ยวอธิบายกันยาวเอาสั้นๆแล้วกันในบ้านเราจริงๆใช้50ก็ได้นะครับใช้50บ้านเราจะเป็นระบบ PAL ระบบ PAL เราใช้50สอนเอาเบสิกก่อนแล้วสปีดชัตเตอร์ของเราเนี่ยสมมุติว่าเราเลือกเป็น Full HD 50ตรงนี้แล้วใช่ป่ะเนี่ยสปีดชัตเตอร์ของเราจะไม่ต่ำกว่า50ภาพที่เห็นคือมันก็ยังสมูทอยู่ยังสมูทพี่ลองขยับมือหน่อยนะครับแต่ถ้าเกิดต่ำกว่า50ปุ๊บเป็น25จะสังเกตว่ามือละเนี่ยเริ่มมีโมชั่นเบอร์ออกมาละเห็นไหมนี่สปีดชัตเตอร์25แม่งทำยังไงวะเนี่ยแต่ถ้าเราเพิ่มสปีดชัตเตอร์ปุ๊บเป็น50จะเริ่มเหมือนใกล้เคียงกับที่ตามนุษย์เห็นละนะครับแต่ถ้าเกิดเพิ่มไปเป็นเป็น1,000เลยขยับดิจะสังเกตว่ามือมันเริ่มแบบเห็นเป็นหลายๆนิ้วซ้อนกันแล้วนะครับคือมันเหมือนเป็นจิตเตอร์ภาพติดตาที่มันทำให้มันแข็งอันนี้เรียกภาพแข็งซึ่งเอาไปถ่ายวิดีโออย่างนี้จะไม่สวยสมมติผมลองลดเหลือสัก6060-50เนี่ยอันนี้ประมาณสายตามนุษย์ปกติก็ใช้ได้ละนะครับ50-60โอเคนะต่อไปตัดมาหน่อยสรุปว่าสปีดชัตเตอร์มีผลต่อโมชั่นเอฟเฟคถ้าอยากให้ภาพแข็งก็เพิ่มสปีดไปสูงๆถ้าอยากให้ภาพปกติเนี่ยก็เพิ่มก็ลดลงมาลดสปีดชัตเตอร์ลงมาเหลือสักประมาณ50-60ก็ได้ครับจริงๆมันมีสูตรอยู่แหละคือเป็นคูณ2ของเฟรมเรทแต่ก็ไม่เสมอไปเดี๋ยวไอ้เรื่องนั้นเดี๋ยวมันจะลงรายละเอียดลึกแล้วก็ยกเคสสตัดดี้อีกบานาไทยเลยครับเดี๋ยวเอาไว้ก่อนเอาว่านี่คือมันมีเอฟเฟคต่อเรื่องโมชั่นเอฟเฟคนะครับจบเรื่องสปีดชัตเตอร์ต่อไปเรื่องค่าสุดท้ายคือค่า ISO นี่ง่ายสุดเลยคือดูหน่อยครับ ISO เนี่ยนะสมมุติว่าผมเปลี่ยนไปโหมดวิดีโอ P ปรับ ISO ค่าเดียวเลยอาจจะเห็นไม่ค่อยชัดนะครับไม่เป็นไรนะคือ ISO เนี่ยกล้องนึงเนี่ยมันก็จะสามารถปรับตั้งแต่เนี่ย200ยันถ้าเป็นกล้อง G9 ได้ถึง 12,800 นะครับ 12,800 200 ISO มีผลต่อค่า noise สัญญาณรบกวนเดี๋ยวตัดกลับมานิดนึงครับพี่อธิบายเข้าใจง่ายๆ ISO มันคล้ายกับเหมือนเป็นการเพิ่มแสงยิ่งเพิ่ม ISO ภาพมันก็จะสว่างใช่ไหมแต่มันเป็นการเพิ่มโดยการ
เหมือนใช้ซอฟต์แวร์เร่งเป็นการเพิ่มแรงดันของวงจรไฟฟ้าอะไรของมันเดี๋ยวช่างมันก่อนยิ่งเพิ่ม ISO น้อยยิ่งเยอะภาพจะแย่ ISO เนี่ยยิ่งต่ำยิ่งดีนะครับแต่บางสถานการณ์ภาพมันมืดเราก็ต้องดันอ่ะเราก็ต้องดันเราก็เพิ่ม ISO เข้าไปส่วนเรื่อง exposure value เราบอกไปแล้วเนาะคือเพิ่ม ISO มันก็จะสว่างใช่ไหมแต่เอฟเฟกต์มันคือ noise มีเอฟเฟกต์ต่อ ISO ขนาดไหนคือส่วนทางเลยครับยิ่งเพิ่ม noise ยิ่งเยอะ noise คือสัญญาณรบกวนที่มันจะเป็นเม็ดจุดๆๆๆๆเล็กๆซึ่งเวลาสังเกตว่าเวลาเราถ่ายภาพตอนกลางคืนน่ะมันจะมี noise บานตะไทยเลยถ้าเกิดว่าเราไปถ่ายได้แบบที่แสงน้อยมากๆนะครับอ่ะทีนี้เดี๋ยวผมลองถ่ายแล้วก็ซูมให้ดูกันแบบง่ายๆดูนะครับสมมุติเอาเป็นภาพนิ่งก่อนก็ได้ไม่ต้องปิดแล้วปิดไฟดีป่ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวผมปิดไฟให้อ่ะเดี๋ยวใครวางอันนี้ตรงนี้ปั๊บดูโอเคนะตรงนี้นะครับผมใช้ ISO ต่ำสุดคือ200ภาพจะเป็นแบบนี้ยิงภาพนิ่งให้ดูก่อนนะปึ๊บโอเคกับ ISO ผมเลื่อนไปเป็นสูงสุดเลย25,600อ๋อถ้าเป็นภาพนิ่งจะได้ถึง 25,600ปึ๊บโอเคทีนี้ดูภาพครับภาพที่1ภาพที่2ดูภาพแรกก่อนที่ ISO 200นะ ISO 200หน้าพี่ชายผมจะเป็นแบบนี้นี่คือ ISO 200นะครับน่าจะเป็นแบบนี้ต่อไปปึ๊บ ISO 25,600จะสังเกตว่ารายละเอียดของหน้าเนี่ยจะหายไปเยอะเลยแล้วก็ดีเทลหลายๆอย่างก็คือจะหายหนวดก็หายไปด้วยคือดีเทลหายไปหมดเลยไอ้เนี้ย ISO 25,600ดูกลับไปเทียบใหม่ ISO 200เห็นไหมยังเห็นดีทงดีเทลอะไรอยู่โอเคนะถ้าเกิดว่าดูในจุดมืดมุมมืดเส้นผมไม่รู้จะเห็นหรือเปล่าวะตรงคิ้วก่อนแล้วกันสมมุติตรงคิ้วกับดวงตานี่คือ ISO 200นี่คือ ISO 200นะครับแล้วถ้าเกิดปาไป 25,600 จะสังเกตว่ามันเละเทะเลยฮะภาพมันเละเทะเลยนะครับนี่คือผลเวลาเราดัน ISO สูงๆผลจะเป็นแบบนี้โอเคโดยปกติเนี่ยเราก็วัดตามสภาพแสงอะแหละอย่างที่เนี่ยมันแสงไม่เยอะใช่ไหมผมก็ใช้ประมาณปกติเราจะวัดเราก็ที่วัดกันที่โหมด M แมนนวลอย่างเงี้ยปึ๊บเป็นวิดีโอ M F ผมเนี่ยเลือกให้ต่ำที่สุดไปก่อนโอ้ F ตัวนี้มันต่ำเกินว่ะเอากล้องปกติแล้วกันกล้องปกติอาจจะ F ประมาณสัก 3.5 เงี้ยอ่ะกล้องปกติ F ประมาณ 3.5 แล้วก็สปีดชัตเตอร์ผมตั้งไว้ประมาณ60เพราะผมอยากได้โมชั่นของภาพที่สปีดชัตเตอร์60ไม่ได้ละลายหลังมากไม่เป็นไรอยากให้เห็นรายละเอียดข้างหลังอยู่บ้างจะได้รู้ว่าเรามาเที่ยวที่ไหนนะครับ ISO 200มันมืดไปใช่มั้ยมันมืดไปเราก็เพิ่มครับเพิ่มจนเราพอใจหน้ามืดไปเราเพิ่มให้สว่างเลยข้างหลังจะละลายหายวาบอะไรช่างมันเราอยากขาวเราก็เพิ่มไปนะครับแต่รู้สึกข้างหลังมันสว่างเกินไปบางทีเราไม่ชอบเราอยากเห็นรายละเอียดของสิ่งของเราก็ลดครับลดหน้าเรามืดช่างมันคือเชื่อไหมผมทำงานกับพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยบางทีเพิ่มลดแสงเนี่ยตาบางคนตามใจแม่ค้าต้องสวยสุดแม่ค้าบางคนก็บอกหน้าเราไม่เป็นไรขอของสวยชัดก่อนเพราะของสินค้าบางทีมันมีขาวจัดดำจัดอย่างเงี้ยเปลี่ยนกันพันละวันเลยนะฮะเหนื่อยเลยอ่ะเดี๋ยวขอเปิดไฟแป๊บหนึ่งเอาไฟมาหน่อยดังนั้นสรุปง่ายๆว่าพูดง่ายว่าถ้ามืดก็ดัน ISO ครับถ้าเป็นเรื่อง ISO ถ้ามืดก็ดัน ISO
ดันไปเท่าที่เราเห็นว่าโอเคแต่เป็นมือใหม่เรายังไม่รู้ใช่ไหมว่าเท่าไหร่มันโอเคจริงๆแล้วอ่ะดูหลังกล้องนิดนึงตรงกล้องเนี่ยมันจะมีสเกลวัดแสงอยู่ตรงนี้อยู่ข้างล่างตรงนี้นะครับไอ้ตรงเนี้ยเค้าเรียกสเกลวัดแสงถ้าเกิดว่ามันอยู่ที่0คือใกล้ๆคือมันจะบาลานซ์ที่0สมมุติว่าถ้าเกิดว่าเราเพิ่ม ISO ไปปึ๊บสว่างใช่ป่ะเราอยากให้หน้าเราขาวมากเลยสเกลวัดแสงมันก็จะเริ่มมีหลายๆขีดเพิ่มมาที่ใกล้3แล้วเห็นมั้ยแปลว่าตรงนี้มันวัดแล้วว่าแสงมันโอเวอร์เกินไปนะครับมันโอเวอร์เกินไปอันนี้คือกล้องมันวัดนะถ้าเราอยากให้แสงบาลานซ์ก็คือเอามาให้มันอยู่0พอดี0เนี่ยบวกลบ0ไม่ชดเชยไปทางใดทางหนึ่งถ้าเกิดว่าเรามืด ISO เราต่ำเตี้ยเลยมืดแบบนี้จะสังเกตว่าสเกลวัดแสงอ่ะเราก็จะขยับขีดเพิ่มมาทางติดลบซึ่งอันนี้เราพอจะอ่านได้จากไอ้สเกลวัดแสงนี่ว่าภาพนี้มันมืดนะเห็นไหมว่าสเกลวัดแสงมันติดลบอยู่นะมันติดลบแบบนี้แปลว่ามันมืดนะเราเพิ่มแสงหน่อยสิให้มันมาบวกลบศูนย์อ่ะประมาณนี้คือบวกลบศูนย์เนี่ยคือวัดแสงเฉลี่ยทั้งภาพมันก็จะบาลานซ์ละเห็นไหมครับแต่สุดท้ายแล้วเราตามใจตาเราดีกว่าเราอยากได้แสงประมาณไหนเราก็เพิ่มไปเลยครับสมมติบวกลบศูนย์แต่เรารู้สึกมันยังมืดก็ช่างมันครับ ISO ก็เพิ่มเข้าไปครับมืดก็ช่างมันสว่างมันไม่ศูนย์ก็ช่างมันเราอยากได้หน้าเราใสเท่านี้ก็เพิ่มไปอันนี้คือแค่ในกรณีที่ว่ามือใหม่ไม่รู้ว่าเราจะต้องเพิ่ม ISO เพิ่มอะไรเท่าไหร่นะครับลองอิงจากสเกลวัดแสงของกล้องก็ได้เอาให้มันเบสิกก็ให้มันบวกลบศูนย์ไปก่อนเนี่ยบวกลบศูนย์ไปบาลานซ์แต่สำหรับคนที่เรียนรู้จนสามารถเอาไปใช้งานถ่ายงานได้แล้วเนี่ยแล้วแต่เลยคำตอบคือแล้วแต่เลยอยากได้สว่างขนาดไหนก็เพิ่มไปเพิ่มไปนะครับของหายวาบรายละเอียดหายเกี้ยงไม่เป็นไรหน้าเราต้องขาวไว้ก่อนก็แล้วแต่คนไปนะครับถัดกลับมานิดนึงสรุปว่าไอ้3ค่าเนี้ยสรุปอีกทีนะปกติรีวิวผมก็จะมีสรุปซ้ำสรุปอีกทีคือถ้าเกิดเป็นแค่เฉพาะความมืดความสว่างเพิ่มสปีดชัตเตอร์มืดเพิ่ม F หรือรูรับแสงอ่ะมืดเพิ่ม ISO สว่างนะครับส่วนเอฟเฟกต์เฉพาะของแต่ละค่าคือถ้าเพิ่มสปีดชัตเตอร์เพิ่มสปีดชัตเตอร์ขึ้นเรื่อยๆภาพมันจะมืดใช่ไหมจังมันเพิ่มสปีดชัตเตอร์เอฟเฟกต์ที่เกิดขึ้นคือเวลาเราขยับมือหรือว่าเราขยับร่างกายเราขยับทำอะไรสักอย่างอ่ะโมชั่นเอฟเฟกต์จะเปลี่ยนภาพจะแข็งแต่ถ้าเกิดต่ำลงลดลงมันก็จะมีโมชั่นเบลอมากขึ้นนะครับที่เหมาะสมที่เหมาะกับเฟรมเรทในไทยก็กะไว้สักประมาณ50 60 100นึงก็ได้ถ้าเกิดว่าอยู่ในห้างแบบนี้นะครับอยู่ในห้างแบบนี้จริงๆมันจะมีเรื่องของไฟกระพริบด้วยนะเดี๋ยวค่อยว่ากันรับได้ที่30แต่จริงๆแล้วหนังหรือว่าทีวีเนี่ยใช้24 25เฟรมด้วยซ้ำนะครับอันนั้นไปว่ากันโดยรายละเอียดอันนี้ฝึกให้รู้เอฟเฟคไปก่อนนั่นคือสปีดชัตเตอร์มีผลต่อโมชั่นเอฟเฟคค่า F มีผลต่อชัดตื้นชัดลึก F ต่ำคือละลายหลังเยอะชัดตื้นสับเยอะช่างมันเอาเป็นว่า F ต่ำละลายหลังแล้วกันถ้าเกิดไม่อยากละลายหลังอยากจะชัดทั้งหมดก็ดัน F ขึ้นมาดันเท่าไหร่หยิบกล้องถ่ายเลยที่บ้านคุณเองนะครับบอกไม่ได้ดันไปเลย F 11 F F 9แต่ละบ้านไม่เท่ากันคือมันขึ้นอยู่กับมันไม่ใช่ขึ้นอยู่กับกล้องอย่างเดียวนะครับมันขึ้นอยู่กับระยะกล้องกับแบบด้วยเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราใช้ F1.4 ต่ำสุดเลยนะละลายหลังแต่ตัวแบบไปยืนอยู่ติดกำแพงเลยไปยืนอยู่ติดชั้นวางของชั้นวางเท้าเลยมันก็ชัดหมดอยู่ดีนะครับนะแต่ถ้าเรามาอยู่ใกล้กล้องมันก็จะละลายมากยิ่งขึ้นนะครับอ่ะเดี๋ยวให้ดูพี่มโนตัดให้หน่อยฮะสมมติว่าอย่างนี้ผมถือกล้องตัวหนึ่งปุ๊บแล้วผมปรับ F เป็น 1.8 จะสังเกตว่ากล้องชัดละเห็นไหมแต่ว่าข้างหลังเนี่ยละลายเละเทะเลยนะครับเห็นไหมข้างหลังละลายเละเทะเลยเพราะว่ากล้องเนี่ยมันอยู่ใกล้กับเลนมากกว่าขยับเข้ามาอีกแมงโฟกัสบอกว่านี่เห็นไหมขยับเข้ามาอีกข้างหลังก็ยิ่งละลายคือไม่เห็นอะไรเลยนะครับ
อ่ะเอากล้องลงปึ๊บอ่ะพี่ลองถือดูโอ้โหแม่งโอเวอร์มากอ่ะจับโฟกัสที่นี่เห็นไหมเบอร์อยากให้เบอร์มากเราก็ต้องขยับอ็อบเจกต์ขยับวัตถุเนี่ยเข้ามาใกล้ๆกับหน้าเลนแล้วฉากหลังมันก็จะเบอร์ไปแต่ถ้าไอ้กล้องเนี่ยมันไปอยู่ติดกับหน้าแกหน้าพี่เนี่ยปึ๊บกล้องก็จะไม่ละลายละครับพี่มโนตัดให้นิดนึงฮะพูดง่ายว่าหน้าชั้นหลังละลายเนี่ยมันมีปัจจัยในเรื่องของระยะอยู่ด้วยนะครับแต่ F เนี่ยมันคือการคุมที่กล้องสรุปง่ายตอนถ่ายวิดีโอผมทำยังไงปกติเวลาไปเซตระบบไลท์หรือว่าตั้งถ่ายวิดีโอของผมเนี่ยผมจะมีสูตรประมาณนี้ F ต่ำสุดไปเลยแล้วก็สปีดชัตเตอร์ล็อกไว้ที่ประมาณ 50-60 แล้วแต่เฟรมเรทของผมนะก็จะเป็นแบบนี้สมมุติว่าปึ๊บผมขอเปลี่ยนเป็นเลนที่ผมถ่ายคลิปประจำแล้วกันคือเป็นเลนไลก้า 8-18 มันจะ F4 เลนตัวนี้ต่ำสุดคือ F เท่าไหร่ครับ 2.8 สเปคของเลนตัวนี้คือ F 2.8 ถึง 4 นะครับคือเวลาดูสเปคเลนโทษทีนะอ่ะมันจะมีบอกอยู่ข้างล่างตรงเนี้ยว่าแม่งกับหัวเห็นปะวะอ่ะให้ดูนี่มันจะมีเขียนอยู่ว่า 2.8 ถึง 4มันคือกว้างสุดที่ 2.8 ถ้าเราหมุนซูมสุดมันจะ F มันจะไหลมาที่4เรียกว่าเลน F ไหลนะครับอธิบายคร่าวๆแค่นี้ก่อนใส่เข้าไปมาดูหลังกล้องแปลว่าตอนนี้ผมซูมเข้าซูมออกได้มันเป็นเลนซูมนะครับถ้ากว้างสุดคือ8มิลนี่กว้างสุดผมสามารถลด F ลงมาเนี่ยได้ถึง 2.8 เนี่ยเห็นไหม 2.8 ละสปีดชัตเตอร์ผมล็อกไว้ที่60อยู่แล้วเพราะผมปกติผมถ่ายที่ความละเอียด Full HD 60ดังนั้นค่าเดียวที่ผมจะยุ่งเวลาหรือว่าตั้งค่าให้ลูกค้าค่า ISO คือF ต่ำสุดสปีดชัตเตอร์60 ISO แล้วแต่สภาพแสงเลยเวลาลูกค้าหรือมือใหม่ได้กล้องไปเนี่ยตั้งแบบเนี้ยไปเปลี่ยนเฉพาะค่า ISO อย่างเดียวแต่ถ้าเราออกที่สว่างมากๆปุ๊บสมมุตินะถ้าเราออกที่สว่างมากๆ ISO เราต่ำสุดละค่านี้เลยมันก็ยังแสงยังวาบอยู่บางทีผมก็เพิ่มสปีดชัตเตอร์ขึ้นไปดื้อๆเลยครับอันนี้อาจจะไม่ได้ลองสถานที่กลางแจ้งให้ดูนะเดี๋ยวไว้ก่อนมันจะมีตัวช่วยจริงๆคือเรื่องของ ND filter อีกแต่เดี๋ยวไว้ก่อนอีกนั่นแหละเดี๋ยวมันจะพูดง่ายว่าตั้งเนี้ยค่า2ค่าเนี้ยผมจะตั้งฟิกไว้ 2.8 60ประมาณเนี้ยหรือถ้าเกิดอยู่ในงานแบบนี้มันจะมีเรื่องของไฟกระพริบอยู่ด้วยใช่ไหมครับถ้าเกิดเรามาถ่ายที่ห้างอย่างเงี้ยนะปกติผมจะตั้งไว้100นึงแล้วที่เหลือถ้ามันมืดใช่มั้ยเราก็เดิน ISO เพิ่มขึ้นไปจบแล้วไอ้2ค่าเนี้ยเราก็จะไม่ไปยุ่งมันแล้วเวลาเราไปเดินถ่ายอะไรในงานเนี้ยสภาพแสงเปลี่ยนตรงนี้มืดตรงนี้สว่างผมก็จะเปลี่ยนเฉพาะค่า ISO อย่างเดียวค่าเดียวเลยไอ้2อันนี้เราไม่ยุ่งแล้วคือ F เราอยากได้ต่ำสุดอยู่แล้วเราอยากได้สว่างสุดเราอยากได้ละลายหลังด้วย ISO เปลี่ยนอย่างเดียวเปลี่ยนค่าเดียวเลยนะครับแค่นี้เองเดี๋ยวนะพักแป๊บใครมีคำถามอะไรบ้างไหมเนี่ยโอทีรัวยาวเลยก็ลืมเลยไหนไม่รู้เหมือนกันแต่ตอนแรกมี300ใช่ไหมตอนนี้เหลือ30หรือยังครับขอบคุณมากครับขบวนการทำงานของไฟในการบุกเลยที่คนที่ถึงจะทำให้ดูที่สุดครับแล้วก็มีกล้อง M50 กับ 90D นะถ้าใช้อยู่นะครับน่าใช้ดิ M50 คือกล้องตัวเล็กที่มีพอร์ตไมค์จอฟลิปได้เหมาะมากที่จะไปตั้งขาถ่ายทำคอนเทนต์นะครับกล้อง Canon มิเรอร์เลสตัวเล็กราคาไม่แพงส่วน 90D มันจะอยู่ในโพสิชันที่ก็ตั้งขาถ่ายทำคอนเทนต์เหมือนกันแต่ว่าจะเริ่มมีผู้ช่วยละเราจะไม่ทำงานคนเดียวละออกไปเดินถือถ่ายไปตั้งขาถ่ายข้างนอกไปถ่ายรายการข้างนอกไปถ่ายสัมภาษณ์เพราะว่ากล้อง 90D มันมีพอร์ตหูฟังพอหนูฟังแล้วก็คอนโทรลเยอะกว่าสปีดชัตเตอร์ปรับได้เยอะกว่า
มันก็เป็นกล้องโปรกว่านั่นแหละครับอยู่ที่งานถ้าทำงานคนเดียวฮะ M50 ก็เหลือเฟือแต่ถ้าเราไปถ่ายคนอื่นอย่างเงี้ยเราต้องมอนิเตอร์หูฟังไปด้วยนะเพราะว่าแบตไมไวเลสมันจะขาดจะหมดไปเมื่อไหร่เราไม่รู้พาชมบูธสวิตเชอร์หน่อยครับอะไรครับบูธสวิตเชอร์เหรอครับสวิตเชอร์ตัวไหนเอาแนะนำผมเลยดีกว่าสวิตเชอร์ผมเพิ่งโพสต์ไปลงเพจเมื่อเช้า Device Well HDS 7105จาก 12,990 บาทเหลือ10,000นิดๆ1,890บ้างจำราคาไม่ได้ตัวนั้นเป็น4 HDMI input มี Multi View ให้ด้วยมี HDMI output อีก2พอร์ตเออคุ้มโคตรอะไรนะเปล่าอย่างที่ใช้ไลฟ์อยู่ตอนนี้นะครับเป็น Atem Mini Pro นะครับไอ้ตัวนี้ไม่ต้องซื้อการแคปเจอร์ไงแต่ถ้าเกิดซื้อของ Device Well HDS 7105ตัวเมื่อเช้าที่ผมโพสต์ไปอ่ะตอนนั้นผมแนะนำให้ซื้อการแคปเจอร์เพิ่มด้วยนะครับอีก 7,900 โน่น Boot Advance ตอนนี้ลดเหลือ 7,000 ต้นๆมัน 7,100 มั้ง 7,190 โอ้มีเรื่องไฟกระพริบครับ F50 หรือ100ครับผมอย่างงี้ของผมเนี่ยปกติขึ้นอยู่กับเฟรมเรทอย่างแรกถ้าเกิดคุณใช้เฟรมเรทแค่ Full HD 25หรือว่า30อย่างเงี้ยตั้งเฟรมเรทไว้เลย50พอไฟไม่กระพริบเป็นพอเป็นระบบ50เฮิรตซ์พอแต่ของผมอ่ะเป็น channel หรือเป็นมนุษย์ที่ใช้ Full HD 60ถ้าตั้งสปีดชัตเตอร์ต่ำกว่าเฟรมเรทเมื่อไหร่มันภาพมันจะไม่ได้สมูทตรงกันดังนั้นผมก็เลยจะเพิ่มสปีดชัตเตอร์เป็น100ไฟก็จะไม่กระพริบละแต่ก็จะเสียแสงไปหน่อยแล้วก็ต้องดัน ISO เพิ่มขึ้นไปตามสถานการณ์หน้างานครับตั้งล็อกสปีดชัตเตอร์ยังไงวะล็อกสปีดชัตเตอร์หมด M เราตั้งค่าไหนไว้เท่าไหร่ถ้าเราไม่เผลอไปเลื่อนสะบัดไอตัวไดออลคอนโทรลมันก็อยู่ค่านั้นยาวครับ R กับ RP ต่างกันมากไหมครับ R กับ RP ต่างครับต่างอย่างแรกคือถ้าเกิดว่าคุณใช้งานแค่ความละเอียด Full HD อย่างเดียวเนี่ยRP เหลือเลย RP ใส่อะแดปเตอร์เข้าไปแล้วใส่เลน EF เข้าไปจะเป็นมิเรเลทที่ถูกที่สุดในท้องตลาดตอนนี้นะครับแต่ถ้าเกิดคุณจะไปถ่าย 4K เมื่อไหร่แนะนำไป R นะครับเพราะว่าความต่างเรื่องของวิดีโออ่ะ 4K ของ R เนี่ยมันได้ดูพิกเซลกันมันดีกว่าแล้วก็ในเรื่องของภาพนิ่ง EOS R ได้สปีดชัตเตอร์1ต่อ 8,000 ในขณะที่ RP ได้1ต่อ 4,000 ประมาณนั้นอยู่ที่งานที่บันทึกพร้อมกันได้ด้วยครับเน้นทำกล้องไลท์ที่บันทึกพร้อมกันได้ด้วยเหรอครับรู้สึกจังหวะเนี้ยอยู่หลังบูธผมตอนนี้จะมีกล้องพานา G85 ครับของมาใหม่ที่เพิ่งโพสต์ไปเมื่อเช้า G85 G95 GS5 G9 FZ1000 Mark II FZ2500 ไลท์ได้หมดแต่ตัวที่บันทึกไปด้วยได้จะมี G85 G95 FZ2500 แล้วก็ G9 GS5 นะครับถ้าเป็นมือใหม่เริ่มต้นเอา G85 ไปคุ้มสุดทำได้ทุกอย่างที่พูดมาเลย22,900บาทแถมแบต2ก้อนประกัน2ปีประกัน0 200D Mark II ใช้ได้ครับเป็นกล้องที่ถูกที่สุดแล้วที่เอามาทำได้ทุกอย่างเหมือนกันถ่ายรูปทั่วไปได้ถ่ายวีดีโอได้ตั้งขามีพอร์ตไมค์มีจอฟิปแล้วก็เป็นเลน EF ราคาไม่แพงใช้ได้ครับ 200D Mark II ดีกว่า3ครบแล้ว G5 S ถ่ายงานกลางคืนคุ้มกว่าเปลี่ยนเป็น S5 มั้ยครับเฮ้ยแล้วแต่ดิอยากได้ละลายหลังมั้ยล่ะคนใช้ไมโครโฟเตอร์ของพานาใช้มายาวนานบางทีมันจะอั้นๆนิดนึงประมาณว่าโอ้กว่าจะละลายได้ทีนี่เราต้องหาเลนป่าเถื่อนมาใช้เลยนะแต่ Full Frame เนี่ยใช้เลนคิดก็ละลายแล้วนะครับ S5 เนี่ยอยู่ข้างหลังเนี่ยมีคนยืนรอลองเต็มเลยมาลองในงานฮะปกติที่ถ่ายวีดีโอต้องส่งแล้วต้องโฟกัสหรือปิดครับเปิดออโต้โฟกัสครับไม่ได้ปิดเปิดออโต้มันไหนที่มันหลุดแล้วก็จิ้มเราไปคูเมาครับเข้าใจง่ายดีครับขอบคุณมากครับไหนโอเค G85 ตามราคาทุกอย่างต้องเพิ่มเลยไหมครับ G85 มันแถมเลนมาให้เลนคิดมีทุกอย่างเลยคือ22,900เนี่ยมีบอดี้บวกเลนคิดแถมแบตอีก2ก้อนโคตรคุ้มราคาเรียกว่าชน G100 เลยนะครับ G100 ก็ราคานี้เลยนะครับแต่ว่า G85 เนี่ยล็อตนี้คือหมดแล้วหมดเลย G100 ยังขายต่อเรื่อยๆแต่ว่าโพสิชันมันต่างกันนะ G100 มันเป็นกล้องที่แบบมันเล็กเบากว่า G85 มันน้ำหนักคนละเรื่องนะครับแต่ว่าไอ้นี้จะไม่ได้เหมาะไปเดินถือถ่ายสู้ G85 สักเท่าไหร่เพราะไม่มีกันสั่นในบอดี้แต่ถ้าไปถ่ายวล็อกแบบเดินเบาๆต่อขายาวๆหน่อย
ไอ้ตัวนี้ไม่ต้องใช้ไมค์เลยไมค์ดีที่สุดในบรรดากล้องมิเรอร์เลสแล้วนะครับไมค์ดีมากไมค์บิวอินนะพร้อมเลนเท่าไหร่เฮ้ย G9 พร้อมเลนแป๊บนึงนี่ไง62,000-69,000เดี๋ยวดูแป๊บ G9 พร้อมเลนตอนนั้นผมซื้อมันอยู่ที่40,000กว่าบาทเดี๋ยวให้น้องไปดูให้ก่อนUSR เหรอครับSR ราคาปกติอันนี้บวกเลน24105 F4L นะ F4L ด้วยนะ118500เหลือ98900เห็นไหมแม่งเห็นชัดไหมเนี่ยนี่ราคาอันนี้ USR บวกเลน24105L ขอบแดงนะครับเหลือ98900ล่าสุดเหลือ97900นะครับเหลือ97900คืออะไรเวลาผ่านไปเรื่อยมันจะลดลงไปเรื่อยๆอย่างงี้ใช่มั้ย G9 เมื่อกี้57941 57,941 บาทโอเคครับนั่นคือราคา G9 ครับบวกเลนคิด1260ใช่ป่ะเออไลก้า L ไม่ใช่ไลก้าไลก้าเนี่ยถูกมากราคาเราอาจจะไม่เป๊ะแต่ว่าเขาบอกว่าโปรแกรมต้องเป็นแบบไหนต้องถ่ายวิดีโอครับตอนถ่ายวิดีโอถ้าเกิดว่าผมตั้งกล้องทิ้งนิ่งอย่างเงี้ยปรับเป็นแมนนวลก็ง่ายดีครับไม่ต้องมาคอยลุ้นเพราะว่าคอนเทนต์อยู่ที่ตัวเราแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นกล้องแคบเราก็ตั้งเป็นออโต้โฟกัสไว้ว่าเราจะให้มันโฟกัสที่อะไรนะครับครับ S1 กับ S5 อันไหนเหมาะกับไลฟ์กว่าครับเฮ้ย S1 กับ S5 คุณจะเอา S5 กับ S1 มาไลฟ์เหรอครับเฮ้ยก็ต้องไลฟ์ก็ไลฟ์ก็ไลฟ์โอเคก็ไลฟ์มันไลฟ์ได้ทั้งคู่ครับทำได้ทั้งคู่แต่ถ้าเกิดว่าคุณทำงานคนเดียวไป S5 ครับเพราะว่ามีจอฟิป S5 มีจอฟิปมา S1 ไม่เห็นจอหรือทำงานกันหลายคนก็เถอะตอนนี้ S5 ราคาดีมาก 69,000 พร้อมเลนคิด 2060 แถมแบตให้อีกก้อนหนึ่งนะครับเนี่ยเนี่ยเล่นกันอยู่ข้างหลังเนี่ยชุดแนะนำของไบค์อ่ะผมว่าชุดแนะนำของพี่ไบค์ 60,000 ต้นต้นสำหรับไบค์มีครบเซ็ตไหมครับราคาในงานประมาณเท่าไหร่มีดิ60,800กว่าบาทนี่แหละผมจำไม่ได้คือจะมีกล้อง G85 มีขาตั้งให้มีสาย HDMI มีกล่องแคปเจอร์มีไฟให้ด้วยนะครับแต่ไฟที่ไอภาพที่โปรโมทในงานนั้นเป็นซอฟต์บ็อกซ์สี่เหลี่ยมใช่ไหมไม่ใช่นะครับจะเป็นไฟ Night Photo Home Studio Set ราคา16,000อ่ะไอที่ใช้อยู่ตอนนี้ไอแสงที่เห็นอยู่ตอนนี้ไฟดวงนั้นเลย2ดวง2เสาแล้วก็ใช้กล้อง G85 ในการไลฟ์มีสายต่อไฟตรงให้ด้วย60,000 นิดๆอ่ะนะครับใช่3531ครับโอ้จังหวะนี้ G85 มานี่แบบต่างกับจริงก็ 50,000 นึงอ่ะเขาบอกว่าไมค์ที่16เครื่องไมค์อะไรครับเฮ้ยสังเกตด้วยนะครับไมค์ที่พูดอยู่ตอนนี้นะครับคืออะไรครับนี่ดูฮะนี่คือตัดมาครับนี่คือ Sonic B-Link 500 Pro นะครับเห็นไหมพูดปุ๊บจะมีเส้นเสียงถ้าเกิดเราไม่ปิดจอมันก็จะเหมือนมันวัดชีพจรเราอยู่เรื่อยๆนะฮะโชว์ตลอดแต่ว่าแม่ค้าพ่อค้าอาจจะไม่ชอบนะครับจริงๆมันปิดได้ปิดหน้าจอได้ประเด็นคือตัวนี้มันอยู่ได้8ชั่วโมงนะครับ 7-8 ชั่วโมงยาวเปิดทิ้งได้เลย B-Link 500 Pro นะครับราคาชุดเซต B2 อยู่ที่ 9,900 บาทชุดเซต B2 ที่ 9,900 บาทซึ่งยังไม่มีขายเดี๋ยวรอนำเข้ามาก่อนรีวิวไปก่อนครับแล้วมันอีกฟีลิ่งว่าร้อยโปรกับไลท์ต่างกันยังไงครับไอตัวไลท์มันราคา 7,900 ใช่ไหมไอตัวนั้นน่ะตัวรับไม่มีจอไม่มีจอซื้อมีจอดีกว่าคือคำแนะนำผมอะซื้อถ้ามีงบ 7,900 ซื้อตัวเดิมหรือไอ้เหี้ยแต่ตัวนั้นมีจอแต่ได้แบตใหม่ไม่แต่ตัวเก่ามันต้องลดราคาดิต้องราคาไม่ชนราคามันถูกลงคืออย่างแรกได้เบเนฟิตในเรื่องของแบตเตอรี่แหละแต่ถ้าใจผมอยากใช้ซื้อตัวมีจอดีกว่านะครับไม่มีจอมันเสียวๆนิดนึงเวลาไปถ่ายงานให้คนอื่นเพราะว่าตัวนี้มันมอนิเตอร์เสียงได้ด้วยนะถ้าเป็นอยู่ที่ตัวรับอ่ะมันมีพอร์ตหูฟังเขาบอก
ว่าถ้ามีงบ60,000ใช้เท่าไหร่รวมเป็นหลักคนเลือกตัวไหนของแคนนอนครับแคนนอนเหรอครับหู60,000เอาอะไรดีวะ USR มันก็เกินไปแล้วอ่ะนั้นก็ต้อง RP อ่ะ RP แล้วก็ซื้อเรนเอา RP ตอนนี้มัน 30,000 ต้นๆเองมันขาดทั่วประเทศเลยนะอ้าวของหมดอ่ะถึงมาเนี่ยขาดทั่วประเทศซื้อโอ้โหเหลืออะไรบ้างวะเนี่ย M50 ติดกิมบอลเปลี่ยนเรนเอานะครับหรือถ้าแบกไหวหน่อยก็ไป90ดีกับเลน1755 F2.8 ไปอ่ะเดี๋ยวนะหมดยังวะอ่ะกล้องคืออธิบายซ้ำอีกสักนิดนึงคือเดี๋ยวเราอ่ะควบคุมไปง่ายแค่3ค่านะครับอ่ะซ้ำอีกสักทีดูนี้มาดูงี้สรุปว่าเวลาถ่ายวิดีโอนะครับเราคุมแค่3ค่าคือ speed shutter f แล้วก็ iso iso นี่กดแล้วก็เลื่อนเอานะแค่นี้ส่วนสูตรที่ผมใช้ประจำเนี่ยคือ F ผมจะเลือกให้ต่ำที่สุดโดยปกติแล้วงานส่วนใหญ่คืออยากได้ F ต่ำๆคืออยากได้สว่างสว่างอยู่แล้วนะครับแล้ว speed shutter ผมก็ล็อกไว้ที่ประมาณ60หรือถ้าเกิดเข้าห้างผมก็ล็อกไว้ที่100นึงเลยแล้วที่เหลือผมปรับอยู่ค่าเดียวเลยไอ้2ค่านี้ผมปล่อยทิ้งนิ่งละไม่สนมันละที่เหลือผมปรับ ISO ค่าเดียวนะครับถ้าเกิดมาถ่ายในห้างแบบนี้นะดังนั้นเวลาแบบไปตั้งค่าไลฟ์ให้มือใหม่เพื่อนลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดเพื่อนๆผมแบบเนี้ยผมก็จะตั้งให้เขาคล้ายๆแบบนี้ให้เขาปรับแค่ค่าเดียวคือ ISO แล้วมันจะง่ายที่สุดแล้ววันใดที่เขาออกไปใช้งานอย่างอื่นนอกเหนือจากตั้งนั่งทิ้งถ่ายไลฟ์อยู่ในบ้านแบบเนี้ยเดี๋ยวมีปัญหามันก็จะโทรมาถามผมเองนะครับแล้วก็เดี๋ยวค่อยอธิบายเพิ่มเติมไปอ๋อมันใช้ได้หลากหลายวิธีนะสว่างมากดันเพิ่มก็ได้นะครับดันสปีดชัตเตอร์เพิ่มก็ได้หรือว่าไปซื้อ ND filter เพิ่มก็ได้นะครับแต่ว่าอันนี้เอาแค่ควบคุมก่อนเราควบคุมแค่3ค่านะครับ speed shutter f รูรับแสงแล้วก็ ISO อ่ะแค่นี้เรื่องการคุมกล้องต้องไปลองถ่ายดูไปลองใช้เยอะเจอปัญหาปุ๊บแล้วค่อยแก้นะครับไม่มีทางพูดครอบคุมทุกเคสหมดใน1ชั่วโมงนี้แน่นอนนะฮะแล้วก็เดี๋ยวชวนมางานงานซูมคาเมราที่ผมอยู่ตอนนี้นะครับคือซูมแฟร์อยู่ที่เกตเวย์กับไมค์ชั้น M ซูมคาเมราแฟร์ครั้งที่11นะครับจัดจนถึงวันอังคารวันนี้วันอาทิตย์แล้วนะอีก2วันช่วงวันนี้คนก็จะมารุมซื้อกันเยอะหน่อยนะครับใครจองอะไรไว้ก็ระวังของหมดด้วยนะฮะวันนี้เนี่ยของเนี่ยครับมาทุกแบรนด์เลยนะครับกล้องมาทุกแบรนด์เลย Nikon Fuji Sony Olympus Canon Panasonic มาหมดแล้วกล้องใหม่ที่ออกในงานนี้ไม่ใช่กล้องใหม่ที่เขาทยอยเปิดตัวมาคือมาอยู่ในงานนี้กันเพียบเลยนะครับ Sony มี A7C Canon R5 R6 มานะครับ Panasonic S1 S1S S1R มาหมดครับ S5 ตัวใหม่ก็มาอยู่ข้างหลังนี่เองนะครับแล้วก็บูธแต่ละบูธเราสามารถมา ลองของได้อันนี้ผมย้ำไป100รอบแล้วก็คือมางานถ้าอยากลองกล้องให้เอาเมมมาด้วยอยากลองกล้องเอาเมมมาอยากลองกิมบอลเอากล้องมาอยากลองขาตั้งเอากล้องมาอยากลองกระเป๋าขนมาให้หมดทั้งบ้านแล้วไปบูธแมนโฟโต้เลยครับมีกระเป๋าให้รื้อแล้วก็ยัดของเราเข้าไปนะฮะมีไฟให้ลองที่บูธแนนไลท์ไนท์โฟโต้คือมีทุกอย่างขนแบบไม่ต้องมีซูมเกิลอยู่ในงานพาไปถ่ายได้ซูมเกิลในงานน่ารักเดินวนรอบนะครับของที่อยากในงานลดราคาไม่ลดก็แถมเพียบผ่อนได้มาเหอะนะมาเหอะโอเคอ่ะไหนมีคำถามอะไรไหมฮะตอนนี้ไม่มีนะครับโอเคมาเจอกันได้ผมจะอยู่ที่งานอีกสักพักหนึ่งนะครับวันนี้เป็นวันอาทิตย์รถไม่น่าติดเท่าไหร่เสียวอย่างเดียวฝนมันจะตกตอนเย็นเนี่ยเห็นเมื่อเช้าบอกอยู่ยิ่งสุขุมวิทด้วยนะเขาบอกว่าไปแอบถ่ายซูมเกิลได้ไหมครับไม่ต้องแอบถ่ายมาถ่ายเลยตรงไหนมืดพาไปบูธนู่นเลยครับแนนไลท์ไนท์โฟโต้มีไฟซอฟต์บ็อกซ์โฮมตัวใหญ่โฮมสตูดิโอเซตไปลองตรงนู้นลองแล้วถ้าถูกใจค่อยซื้อชุดนี้โฮมสตูดิโอเซตมันอยู่16,000ใช่ไหมไอชุดไฟที่ถ่ายผมอยู่เนี่ย
แต่ในงานนี้มันแถมดาบเจไดด้วยอันนึงเป็น power tube อันยาวๆของแนนไลท์เท่มากก็ถึงประมาณเย็นๆน่ะประมาณ 5:00 นครับประมาณนั้นรีบมาคนนึงผมก็จะโดนรุมสักแป๊บนึงแต่ว่าทักได้ทักทายได้นะครับถ้าเกิดผมไม่ว่างโดนรุมอยู่มีสแตนอยู่หน้างานครับไปคุยได้ก่อนเลยตั้งอยู่หน้างานนะพร้อมโปรโมชั่นชุดเซตไลท์ประมาณ 60,000 ที่รวมๆแล้วมันจริงๆมันราคาสูงนี่นะแต่นี่มัดรวมแล้วมันลดราคาแล้วนะมาลอง S5 ดีกว่าผมเชื่อผมมาลอง S5 อยู่เนี่ยตอนนี้โล่งแล้วไม่มีใครลองแล้วโอ้โหนี่เพิ่งเปิด R5 ออกมาเปิดอีกเหรอก็ M50 Mark II ไงเห็นข่าวอยู่จะเปิดอะไรกันนักหนาจะทำไม่ทันแล้วโอ้ไปก็วันก่อนหมดไปหลายหมื่นแล้วยังไม่ครบเลยครับไม่ครบไม่ครบมาเดินอีกมาเดินอีกมาเดินลองเซตไฟสตูไฟสตูคือซูมคาเมร่าจะมีอยู่หลายเลเวลให้เลือกใช้ตามงบนะครับถ้างบประหยัดสุดคือประมาณ 4,000 บาท 4,000 บาทก็จะได้ไฟ Softbox Studio 2เสา2บล็อกในบล็อกนั้นก็จะมีไฟ LED E27 อยู่เสาละ4ดวง4ดวงรวมเป็น8ดวงอ่ะแค่นี้ปริมาณแสงเพียงพอละเอาไปถ่ายคลิปได้แต่ว่ามันจะดิมมิ่งไม่ได้คือถ้ามันมากเกินลดเกินเราก็ได้แค่ปิดกับเปิดแต่ถ้าเกิดว่าอยากจะทำงานให้มันยืดหยุ่นขึ้นมาหน่อยแสงแรงหน่อยนุ่มหน่อยให้ซื้อไฟที่ผมใช้อยู่ตอนนี้คือเป็นชุด Night Photo Home Studio Set มันก็แถม2เสาเหมือนกันเป็นไฟ LED แสงแรงมากแล้วก็ซอฟต์บ็อกซ์ใหญ่เลยแสงก็จะนุ่มแบบนี้นะครับเห็นแสงที่ถ่ายอยู่ตอนนี้ไหมนั่นแหละชุดเซต Home Studio Set นะครับ 16,000 มาในงานแถมดาบ JD เขาบอกว่าแนะนำโฟมซอฟต์บ็อกซ์หรือ LED ที่มีแบตในตัวไหนครับอะไรนะที่มีแบตในตัวที่มีแบตในตัวอย่างไอตัวนี้ที่ใช้อยู่มัน HC1000B ใช้สายต่อไฟตรงแต่ถ้าเกิดว่ามีแบตในตัวมันเป็นรหัส SC1000C มั้ง 1000B มีแบต 1000B มีแบต C ไม่มีแบตC ไม่มีแบตคือตัวเดียวกันนี่แหละแต่รหัสตามหลังต่างกันไอตัวนึงจะต่อแบตได้แล้วก็ต่อไฟตรงได้ด้วยนะครับแนะนำไมค์ครับการถ่ายเวลาที่ค่อนข้างเสียงดังคอนเสิร์ตหน่อยครับโอ้เยเคไมค์ช็อตกันน่ะมีให้เลือกเต็มเลยบูธซาลามอนิกอยู่นี่นะครับคุณถือกล้องถือเมมมาแล้วก็มาลองไมค์ได้ทุกตัวเลยลองในงานก็ได้เสียงดังๆจอแจแบบนี้แต่ถามว่าแนะนำตัวไหนคือถ้าเกิดว่าเสียงบรรยากาศแวดล้อมมันดังอ่ะเสียงมันก็เข้าไมค์หมดนะครับสิ่งที่จะคุมได้มีแค่ทิศทางของไมค์ถ้าเกิดมันดังข้างหน้านี้เวลาคุณถ่ายคุณก็อย่าหันหน้าไมค์อ่ะไปข้างหน้าให้คุณหันไปทางอื่นแล้วถ่ายไม่ว่าจะเป็นตัวเล็กตัวใหญ่นะก่อนที่ทางไมค์ไดนามิกที่เป็นนั่นน่ะอ๋อนั่นน่ะรู้ตัดเสียงดีโคตรอ่ะถ้าเกิดคุณอยากตัดเสียงให้รอบข้างให้เหลือแต่เสียงคุณก็ใช้ไมค์ไดนามิกไมค์ที่พี่มาโนชเขาไลฟ์เมื่อเช้านะครับอันนั้นตัดเสียงได้เกลี้ยงเลยเสียงจะเข้ามาน้อยมากแต่ว่าคุณก็จะเสียมือไป1มือนะฮะต้องถือไว้ตลอดนะครับเป็นไมค์ร้องเพลงอยู่ที่งานนะครับอ่ะมีอะไรอีกไหมถ้าไม่มีเดี๋ยวจะขอลาไปก่อนแต่ว่าก็ยังอยู่ในงานนี่แหละมาพบมาเจอมาพูดคุยกันได้นะครับถ้ามีน้ำเย็นมาฝากจะดีใจมาก โอเคมาลอง S5 เชื่อผมมาลอง S5 A7C อยู่ตรงนี้ Sony A7C เปิดตัวใหม่อยู่ตรงนี้จริงเหรอยอดจองเยอะมากใช่ไหมแม่งต้องมาลองต้องมาลองตัวนี้อยู่ข้าง A7C ตอนนี้ว่างมาลองได้ครับพกเมมมาด้วยพกเมมมานะครับอ่ะเดี๋ยวมีเพียงเท่านี้งั้นเดี๋ยวลาไปก่อนเดี๋ยวใครมางานก็เจอกันนะครับที่เกตเวย์เอกมัยลง BTS มา BTS นะครับแล้วก็เข้ามาชั้น M ข้ามสะพานเข้าห้างมาเลยก็เจองานเลยครับไปแล้ว